ชื่อรัตมิตาศรีบังเกิดนะคะอายุ65ปีเป็นจิตอาสาสังกัดสวนป่าดำบุญสองตอนนี้อยู่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะวันนี้จะมาส่งการบ้านในหัวข้อเปลี่ยนความคิดชีวิตเปลี่ยนค่ะเรื่องก็มีอยู่ว่าเมื่อประมาณปี2551นะคะตัวเองก็ได้ลาออกจากราชการนะคะแล้วก็มาใช้ชีวิตเป็นชาวสวนนะคะแล้วในความคิดตอนนั้นก็คือต่อไปเนี้ยฉันเนี่ยจะกินจะเที่ยวจะไปไหนก็ได้ที่ฉันอยากไปนะคะแต่เผอิญว่าเพื่อนที่คบกันเนี่ยฮะเพื่อนรุ่นพี่เนี่ยเขาเป็นคนที่ชอบไปวัดเราก็ไปวัดแล้วก็อีกอย่างก็คือที่พี่เขาสนใจก็คือในเรื่องของการไปเข้าค่ายนะคะก็มีอยู่วันนึงเขาก็พาไปค่ายที่ชะอวดนะคะนครศรีธรรมราชแล้วก็เราเนี่ยไปแบบไปเที่ยวนะคะไม่ได้ไปเข้าค่ายสุขภาพ5วัน7วันนะคะเสร็จแล้วเราก็มีเวลาว่างก็เดินไปร้านค้านะคะของป้ารวยแล้วก็ได้ไปหนังสือไปซื้อหนังสือเล่มหนึ่งนะคะคือหนังสือเล่มนี้นะคะไปซื้อหนังสือเล่มนี้เสร็จปั๊บเราก็กลับมาบ้านก็มานั่งศึกษามาอ่านอยู่พักหนึ่งนะคะก็เรียนรู้ไปเรื่อยๆบางข้อก็นำมาใช้นะคะเรื่องที่ใช้อยู่สม่ำเสมอก็คือในเรื่องของน้ำมันเขียวแล้วก็น้ำยานางนะคะเราก็ศึกษามาเรื่อยๆแต่ในหัวข้ออื่นเนี่ยเราไม่ค่อยได้สนใจอะไรเท่าไหร่แล้วก็อีกอย่างก็คือเราไม่ได้เข้าค่ายเราก็จะทำไม่เป็นนะคะทีนี้ก็เป็นโอกาสดีเมื่อปี2550กว่านี่นะคะจำไม่ได้ว่าพ.ศ.อะไรนะคะก็คือได้ไปเข้าค่ายที่ท่าชนะนะคะตอนนั้นก็คือไปเข้าค่ายจริงจังนะคะเข้าค่ายเต็มเลยนะคะรู้สึกจะเป็น5วันนะคะเป็นผู้เข้าค่ายก็ได้ปฏิบัติยา9เม็ดเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างนะคะไปกัน3คนนะคะก็แต่สิ่งที่ตัวเองเนี่ยชอบมากก็คือในเรื่องของพฤติกรรมของจิตอาสานะคะแล้วตอนก่อนจะจบค่ายก็จะมีประกาศว่าใครที่ต้องการเป็นจิตอาสาให้มาลงชื่อไว้เราก็รู้สึกประทับใจในพฤติกรรมของจิตอาสานะคะเราก็เลยได้ลงชื่อสมัครตั้งแต่ปีที่ไปเข้าค่ายทีนี้พอหลังจากนั้นกลับมาบ้านนะคะเราเนี่ยก็หาโอกาสไปเข้าค่ายที่ชะอวดโดยไปเนี่ยนะคะก็คือไปโดยรถไฟตอนนั้นนะคะนั่งรถไฟไปเอาเต็นท์อะไรไปคนเดียวนะคะไปคนเดียวแล้วก็ไปลองเข้าค่ายดูสิ่งที่ตัวเองไปสิงสถิตอยู่ก็คือที่ครัวนะคะเหตุผลเพราะว่ามันมีคำว่าอาหารเป็นหนึ่งในโลกและเราก็อยากเรียนรู้ว่าอาหารหมูเขียวเนี่ยมันเป็นหนึ่งยังไงในโลกไม่เข้าใจนะคะก็ไปเรียนรู้ไปช่วยไม่ค่อยกล้าไปยุ่งในเรื่องของการเตรียมอะไรเท่าไหร่นะคะเพราะว่าไม่ค่อยกล้าไปยุ่งก็จะไปช่วยล้างผักอะค่ะส่วนใหญ่ไปช่วยล้างผักไปช่วยกวาดไปช่วยเช็ดอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็เข้าค่ายไปเรื่อยๆก็ไปอยู่เรื่อยๆนะคะจนกระทั่งมีหลายคนเนี่ยก็เริ่มคุ้นเคยและรู้จักเรานะคะก็ได้ชวนไปในเรื่องของการเตรียมอาหารในค่ายนะคะเราก็เตรียมมาเรื่อยๆจนกระทั่งได้สมัครเป็นจิตอาสาเต็มตัวตามขั้นตอนนะคะก็คือเมื่อปี2560แล้วก็จนกระทั่งได้เป็นจิตอาสาจนเท่าทุกวันนี้ทีนี้สิ่งที่เปลี่ยนไปของตัวเองเนี่ยนะคะเราจะพูดในเรื่องของปัจจัย4นะคะปัจจัย4เนี่ยในเรื่องที่อยู่อาศัยในสมัยก่อนเนี่ยนะคะเราจะปลูกไม้ดอกไม้ประดับที่บ้านเนี่ยนะคะปลูกไม้ดอกไม้ประดับบนโต๊ะบนตู้เนี่ยเราก็จะมีแจกันดอกไม้นะคะทั้งดอกไม้สดทั้งดอกไม้แห้งเพื่อให้ดูสวยงามทีนี้พอเราปฏิบัติธรรมไปเรื่อยๆเรียนรู้ตามหลักแพทย์วิถีธรรมไปเรื่อยๆก็คือมันเป็นเรื่องของความไร้สาระเราก็เปลี่ยนจากดอกไม้นะคะมาเป็นผักบุ้งค่ะเอาผักบุ้งใส่ขวดแล้วก็ตั้งบนโต๊ะเพื่อจะได้ทานเป็นผักสดนะคะในเรื่องของที่อยู่อาศัยนะคะต่อไปในเรื่องของเครื่องนุ่งห่มเมื่อก่อนเนี่ยก็เราจะแสวงหาเราตั้งใจแล้วว่าเราจะต้องกินให้อร่อยซื้อเสื้อผ้าให้สวยๆเราก็เปลี่ยนอีกนะคะเสื้อของอาจารย์เนี่ยราคาตัว150บาทเนี่ยราคานี้ยืนยงคงกระพันมากเลยนะคะ
แล้วก็ใส่ได้ทุกที่แต่มันไม่ใช่เสื้อธรรมดานะคะเพราะว่าถ้าตัวเองออกจากค่ายแล้วเนี่ยโดยปกติแล้วก็จะไม่ค่อยกล้าใส่เนื่องจากว่ากลัวไปทำอะไรที่มันดูไม่ดีไม่เหมาะไม่งามเนี่ยเช่นไปยืนดื่มน้ำโดยใส่เสื้อแค่พิธีทำเนี่ยเดี๋ยวคนก็เห็นแล้วเขาก็จะว่าแหมจิตภาษาหรือว่าแค่พิธีทำเนี่ยทำตัวไม่น่ารักอะไรเงี้ยนะเราก็ไม่ค่อยกล้าใส่นะคะเวลาออกจากค่ายนะคะต่อไปก็คือเรื่องของอาหารตอนเออร์ลี่ออกมาเนี่ยตั้งใจเลยนะคะว่าต่อไปเนี้ยอะไรอร่อยตรงไหนจะไปกินกุ้งหอยปลูปลานะคะจะกินให้มันหมดกินทุกอย่างแล้วก็เราเนี่ยไปสร้างสวนไว้แปลงหนึ่งรายได้เนี่ยก็เริ่มเข้ามาเราว่าต่อไปเนี้ยตั้งใจเลยว่าต้องอร่อยทุกมื้อพอมาเป็นจิตอาสาเนี่ยมันพลิกไปหมดเลยค่ะมันกินไม่ได้มันจะต้องเลิกกินเนื้อสัตว์แล้วที่สำคัญก็คือมันจะต้องมากินพืชแล้วก็จืดนะคะแล้วก็ดูแลสุขภาพตัวเองต่อไปในเรื่องของยารักษาโรคนะคะสมัยก่อนเนี่ยไปไหนก็จะต้องพกยาพาราเซตามอลจะพกยาคลายกล้ามเนื้อจะพกยาท้องเสียนะคะอะไรประมาณนี้นะคะทีนี้เดี๋ยวนี้เนี่ยก็คือสิ่งที่จะต้องหยิบติดกระเป๋าไปทุกครั้งก็คือน้ำมันเขียวนะคะอย่างน้อยน้ำมันเขียวขวดหนึ่งเพราะว่าน้ำมันเขียวเนี่ยสามารถรักษาได้ทุกโรคนะคะทีนี้คนที่รู้จักเราเนี่ยนะคะเขาก็จะสงสัยในพฤติกรรมของเราเนี่ยที่ว่าไปไหนเนี่ยจะไม่ค่อยทานอะไรกับใครนะคะแล้วก็การไปเที่ยวการแต่งตัวนี่ก็จะเปลี่ยนไปมากเขาก็จะสงสัยแล้วก็จะถามว่าทำไมต้องทำชีวิตให้มันดูยุ่งยากแล้วก็ลำบากนะคะเราก็ไม่ได้อธิบายอะไรมากมายแต่มีอยู่ปีพ.ศ.2559นะคะโชคดีมากเลยที่ว่าจิตอาสาสุราษฎร์ธานีเนี่ยได้ไปจัดค่ายที่อำเภอบ้านระเดิมนะคะก็เป็นการเปิดตัวนะคะแพทย์วิถีธรรมให้กับคนอำเภอบ้านระเดิมเนี่ยได้รู้จักนะคะแล้วเขาก็ได้มองเราในแง่ของจิตอาสาแพทย์วิถีธรรมตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเนี่ยชีวิตเราก็เปลี่ยนไปค่อนข้างมากนะคะเปลี่ยนไปค่อนข้างมากแต่หลายคนก็ยังดูแล้วเขาเหมือนกับสงสารเรานะที่ว่าไปไหนก็อะไรก็ไม่กินไอ้นู่นก็ไม่กินไอ้นี่ก็ไม่กินไปวัดเนี่ยแทนที่ว่าจะนั่งกินกับเขาที่วัดก็ไม่กินก็จะบอกว่าขออนุญาตกลับไปบ้านนะคะแล้วเราก็เคยทำอาหารมังสวิรัติเนี่ยคือทำข้าวมันเห็ดไปถวายพระปรากฏว่าพระก็หิ้วนะคะทำเป็นกล่องไปพระก็หิ้วเสร็จแล้วก็ไปโยนให้โยมที่นั่งทานอยู่ด้วยกันเนี่ยแล้วก็บอกอ้าวเอาไปกินเสียเราก็เฉยๆเราก็ไม่ได้พูดอะไรนะคะกับพระเนี่ยเราไม่ได้พูดอะไรแต่ว่าญาติธรรมที่นั่งอยู่เนี่ยเราก็บอกว่าเออน้องทำมาเองลองกินดูสิว่ากินได้ไหมเขาก็โชคดีนะคะที่เขาแกะกินแล้วก็บอกว่าเออดีเนาะอร่อยดีกินได้เนี่ยนะคะก็บอกได้เลยถ้างั้นเดี๋ยวเวลามีกิจกรรมอะไรของชมรมผู้สูงอายุนะเราจะทำไปให้กินนะคะตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเนี่ยตัวเองก็พยายามเปิดตัวจิตอาสาแพทย์วิถีธรรมด้วยการทำน้ำสมุนไพรที่เย็นนะคะไปแจกนะคะเวลามีประชุมเนี่ยเราก็จะทำไปแจกอยู่เสมอนี่ก็คือสิ่งที่เปลี่ยนไปค่อนข้างมากของตัวเองก็คือในเรื่องของปัจจัย4ไอ้เรื่องเสื้อผ้าหน้าผมเนี่ยนะคะไม่ต้องพูดถึงเลยมันเปลี่ยนไปพลิกหน้ามือเป็นหลังมือทีนี้ถามว่าแล้วมีความทุกข์ไหมจะบอกได้เลยว่าตั้งแต่มาเป็นจิตอาสาแพทย์วิถีธรรมความทุกข์นั้นมันหายไปเลยทุกเรื่องเราจะไม่กังวลไม่ว่าจะยากดีมีจนจะเจ็บป่วยปางตายหรือจะตายในวันพรุ่งนี้วันนี้เราจะไม่ทุกข์กังวลอะไรเลยเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราได้รับคือสิ่งที่เราทำมานะคะแล้วก็เต็มใจที่จะรับวิบากที่เราทำมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะคะทุกวันนี้ก็มีความผาสุกนะคะแล้วก็จะทำตามคำสอนของอาจารย์ตลอดไปจนกว่าชีวิตจะหาไม่ค่ะขอบพระคุณค่ะค่ะก็ในฐานะที่ตามกันมาตลอดนะคะพ่อน้องสอนจะเป็นคนหนึ่งที่พลังเยอะมากเลยอยู่ในไม่ว่าจะอยู่ในครัวหรือจะอยู่ในสวนเนี่ยน้องสอนพลังไม่เคยตกเลยคือก็ตอนนี้อย่างที่ว่าเดี๋ยวนี้เราจะไม่ตก
จบเทรนแล้วเวลาเราไปไหนเนี่ยจะมีคนเขารู้จักเยอะเลยค่ะเพราะว่าเขาจะดูจากเสื้อผ้าหน้าผมเขาก็จะบอกว่าอ๋อนี่ชุดนี้จิตอาสาของหมอเขียวเขาและมีอยู่เมื่อเร็วๆนี้ที่ไปงานขาวดำงานหนึ่งงานของงานแม่ของพี่จีอ่ะนะคะในแม่ของจิตอาสาเรานี่แหละแล้วเราก็ไปกันหลายท่านเสร็จแล้วทุกคนก็คือเอากับข้าวไปเองไงอย่างเงี้ยแล้วก็ไปนั่งทานแต่ก่อนเขาก็จะว่าเออแขกมาเนี่ยต้องรีบเอาอาหารเอาอะไรไปเสิร์ฟเอานู่นนี่นั่นเขาก็ไปแม่ครัวก็กูรีกูจอและแม่ครัวก็จะบอกว่าบางงานที่ไปใหม่ๆสมัยนู้นนะแม่ครัวก็จะบอกเอาไงดีเนี่ยกลุ่มนี้มาไม่รู้จะกินอะไรไม่รู้จะเอาอะไรให้เขานะแต่เดี๋ยวนี้ได้ยินเลยพอไปเขาบอกว่าอ๋อเนี่ยกลุ่มจิตอาสาไม่ต้องไปยุ่งกับเขาหรอกก็อยู่ง่ายกินง่ายนั่นน่ะเขาพามาเองทั้งหมดนั่นแหละทุกคนก็หิ้วปิ่นโตไปถึงก็นั่งโต๊ะหนึ่งห่างจากเพื่อนแล้วก็กินกันเองเอาอะไรไปเองเขาก็บอกเราก็บอกว่าเขานั่นมานั่นน่ะมาตอนนี้เขาจะกลับกันทันหรือมาจากต่างจังหวัดอะไรก็แล้วเจ้าภาพเขาก็บอกว่าเขานอนที่นี่เขามาอยู่เป็นเพื่อนให้กำลังใจเขาก็บอกอ้าวแล้วไปนอนที่ไหนกันนะจะมีที่นอนหรือมากันตั้งเยอะแบบนี้นู่นนี่นั่นแล้วก็เจ้าภาพก็บอกญาติเขาก็บอกอ๋อไม่เป็นไรหรอกกลุ่มนี้เขาอยู่ง่ายกินง่ายเดี๋ยวเขาก็หาที่นอนได้เองแหละเขาก็มีเต็นท์มีอะไรของเขาเองแล้วปรากฏว่าเราก็ไปเดินดูว่ามีที่ให้เรากางเต็นท์ไหมมีที่ให้เรานู่นนี่นั่นไหมเสร็จแล้วเราก็หาที่ของเราได้อยู่กันเป็นหมู่กลุ่มไฟก็ไม่มีมีแต่น้ำมีแต่ห้องน้ำเราก็อยู่กันได้เขาก็งงเขาก็มาดูเขาบอกอยู่กันได้ไงเนี่ยไฟก็ไม่มีมีแต่น้ำบอกไม่เป็นไรอยู่ได้สบายแค่มีห้องน้ำเนี่ยเราก็สบายแล้วเราสะดวกแล้วรู้แล้วอย่างเงี้ยเขาก็ยิ้มนะแล้วก็เขาก็ดูเช้าขึ้นมาเราก็ทำอาหารกินเองเราก็ไปเก็บผักข้างบังเอิญไปอยู่ใต้ต้นบ้านเราเรียกมะม่วงหิมพานต์ใต้ต้นมะม่วงหิมพานต์แล้วกำลังออกดอกออกยอดนะแล้วก็มีต้นตะลิงปิงลูกมันเยอะโอ้โหพวกเรานี่ตาลุกกันเลยเดี๋ยวเราจะทำตะลิงปิงเดี๋ยวเราจะทำนู่นนี่นั่นเลยเอาผักตรงนี้มาเป็นอะไรที่อิ่มเอมกับพวกเราเยอะๆหลายท่านเนี่ยนะก็เขาก็บอกว่าเออนะเราก็คือก็ดูไม่ยุ่งยากอ่ะคือกลายเป็นว่าเราไม่ยุ่งยากแล้วการแต่งตัวเราก็มีการละเทศะของเราเหมือนกันเราก็มีชุดมองซึ้งของเรานี่ก็สวยไปอีกแบบนึงเราก็นุ่งผ้าถุงใส่ชุดพวทเราก็ไปกันเป็นทีมมันก็ดูดีอ่ะมันก็เป็นอะไรที่ดูดีเป็นเอกลักษณ์ของเราอะค่ะตอนนี้ก็ไม่ค่อยมีใครสงสัยเท่าไหร่แล้ว ค่ะนี่ค่ะน้องเมย์ขอบพระคุณค่ะพี่โสอนุโมทนาบุญกับทุกท่านนะคะเชิญท่าน